สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา64นะครับโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ log x ฐาน a gx เท่ากับ log x ลบ b ฐาน a hx เท่ากับ log x ฐาน a บวกด้วย c เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงโดยที่ a มากกว่า1และ b น้อยกว่า1ถ้า f 2เท่ากับ1 g 1เท่ากับ2และ h 1เท่ากับ5แล้วค่าของ h 13 a ลบ2 b เท่ากับเท่าใดในข้อนี้ก็คงจะหา a b c จากข้อมูลตรงนี้มาก่อนนะครับจากการที่ f 2เท่ากับ1เราบอกได้ว่า1เท่ากับ log 2ฐาน a ดัน a ขึ้นมานะครับกลายเป็น a กำลัง1เท่ากับ2หรือก็คือ a เท่ากับ2 g 1เท่ากับ2ก็กลายเป็น2เท่ากับล็อก1ลบ b ฐาน a แต่ a คือ2ไปแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ดัน2ขึ้นมาคือ2กำลัง2เท่ากับ1ลบ b 4เท่ากับ1ลบ b b เลยคือ1ลบ4หรือก็คือลบ3นะครับถัดมาโจทย์บอกว่า h 1เท่ากับ5เราก็ได้ว่า5เท่ากับล็อก1ฐาน a บวกด้วย c ล็อก1ฐานอะไรก็ตามย่อมได้0นะครับล็อก1ฐานอะไรก็ตามย่อมได้0ดังนั้น c ก็เลยเท่ากับ5คราวนี้โจทย์ถามหา h 13 a ลบ 2b 13a คือ13คูณ2ลบ 2b b คือลบ3ดังนั้นตัวนี้คือ h 26แล้วบวกด้วย6ก็คือ h 32 h 32มีค่าเท่ากับล็อก32แทนค่าตรงนี้นะครับฐาน a แล้วบวก cแต่ a มีค่าคือ2 c มีค่าคือ5ล็อก32มันคือ3คือ2กำลัง5ดังนั้นตัวนี้มันคือ5ล็อก2ฐาน2แล้วบวกด้วย5นะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ10นะครับจริงๆข้อนี้ก็เป็นการแทนค่าธรรมดาแล้วก็คิดตัวเลขออกมานะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เป็นโจทย์เรื่องฟังก์ชันผสมกับลอการิทึมนะครับตอบ10ครับ